นตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนหัวใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางกับความรักจริงเหมือนเจอคนสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเหมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณThank you.
ลำพงอยู่หน้าเวทีไม่น่าล่ะเบอร์แล้ว
ครับผมหนักมากเลยเดี๋ยวก่อนนะคะไม่เลยไม่ใช่ประตูหนักนะคะต้องซองหนักๆค่ะนี่ครับเวลาพูดเอาไมค์ใกล้ปากหน่อยค่ะเอาไมค์ใกล้ปากต้องแบบคนนี้ค่ะสวัสดีครับอันนี้ต้องเจ๋งๆนะคะครับเนี่ยหวานผมคนนี้ลูกหล่อขยันรักพ่อรักแม่ใช่เขาเหมือนหลานสาวแต่เขาก็บอกว่าเขารักน้องเมย์มากด้วยอย่างนี้ต้องแสดงความรักหนักๆนะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ลูกซุ่มค่ะต้องเพิ่มเลยค่ะขอสักแปดซองค่ะคนละ8ซองคนละ8ซองเลยเหรอคะประตูนี้โอ้โหข้างหลังไม่ได้แล้วล่ะค่ะเขาแกบอกว่าจัดให สั่นหมดแล้วเจอแบบสวยๆประตูสวยๆเลยผมมีแล้วสองนี่ผมมีหลานนะแต่จะได้จากหลานนี้สมัยนี้ไม่ต้องมีเยอะแต่นี่มีคุณภาพสามก็ดีแล้วไงครับครับฝั่งนี้ก็ได้เลยอย่างมีสองประตูนี้ทำอะไรดีคะประตูนี้ไม่มีอะไรมากค่ะได้ร้องเพลงที่เป็นเจ้าบ่าวคนนี้ไม่ขนาดร้องเพลงขนาดทำการค้าช้าช้าแล้วไม่ร้องเพลงเหมือนช้าช้าหัวร้องได้ช้าไม่ได้เจ้าสาวอย่างนั้นหรอคะช้าหัวร้องเหรอใช่ไหมคะใช่ก็ได้ได้ก็ได้ค่ะน่ารักจริงเลยค่ะชาติค่ะแต่ก่อนจะเล่นเกมต้องมีข้ามผ่านทางก่อนค่ะถ้าผ่านทางก่อนผ่านทางเราแก่ท้าจัดไปสักหนึ่งค่ะจัดสักหนึ่งค่ะพร้อมสิบสามวินาทีนะคะ
ุณพ่อคุณแม่เท่าแก่เนาะท่านที่ถือพานของหมากเอกนะคะส่งให้คุณพ่อเลยค่ะเรียบร้อยคุณแม่มีสิ่งที่แทนน้ำใจนะคะเจ้าบ่าวนั่งรอเลยค่ะอ่ะพานไหนมาก่อนก็ได้ค่ะอ่ะคุณแม่คุณพ่อรักเรื่องเงินเรื่องทองบ้านนี้รู้เลยคุณแม่เป็นคนดูแลขอบคุณค่ะจับคู่และยืนคนละฝั่งประตูนี่ข้างในแล้วซองเมื่อกี้จากพ่อจ๋าอยู่ไหนนะคะให้เขาเลยค่ะ1ซองได้ค่ะแม่ลำน้อยค่ะแม่ลำน้อยใส่หนูก็ไม่ได้ให้ซองเขาด้วยค่ะแม่ค่ะสั่นเลยนะคนรักคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆปลูกนะคะปลูกแล้วควยพรให้ร่ำรวยเหมือนปลูกหน้าบ้านค่ะไว้พื้นใช่ไหมใช่ควยพรด้วยนะคะไอ้ยูนี่ต้องมีต้องรวยเรื่องจะไม่หลุดเพราะว่าแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นต้นอ้อยค่ะแม่รักต้นอ้อยจ้ามอบเลยค่ะแม่มอบต่อคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันปลูกนะคะอวยพรแบบเมื่อกี้เลยค่ะ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันบุรพันธ์ระนองค่ะค่ะดิฉันชาติสาวิเชษพงศ์ค่ะเราสองคนขอรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรดำเนินพิธีการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะค่ะและลำดับต่อไปแจกไม่ยั้งใครขอเท่าไหร่ท่านแจกหมดบอกว่าวันนี้เพื่อหลานชายนะคะเท่าแก่ใหญ่ของเราและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เจ้าเบ่ารูปหล่อของเราค่ะค่ะขอเชิญคุณวิชวัฒน์กิติวณิชพันธ์หรือคุณเบนค่ะขอเชิญประเดิมต้อนรับเจ้าเบ่าของเราด้วยค่ะขึ้นไปนั่งระหว่างคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อหันออกมาเลยนะคะคุณเบนค่ะแหมมาเรียบร้อยแบบนี้ได้ใจพ่อตาแม่ยายเรียบร้อยแล้วค่ะจากแดนการสื่อขอกันมาแล้วจึงเกิดงานในวันนี้ขึ้นค่ะแต่วันนี้ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานทั้งสองบ้านจะได้ทำการเจรจาและตอบรับการสื่อขออีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะขอเงินขอทองเรียกว่าขอธรรมดาแต่ถ้าขอผู้หญิงมาเป็นภรรยาเรียกว่าเจรจาสู่ขอค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวทำการเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะผมมีความยินดีนะครับที่ได้รับหน้าที่เป็นเฒ่าแก่เป็นมาหลานชายคุณเบนมาสู่ขอคุณสาวมาในได้ข่าวว่าเป็นเด็กน่ารักมีความรู้แรงงานที่ดีส่วนหลานผมก็เด็กที่ดีมีการศึกษามีกิจการเป็นตัวเองซื่อสัตย์แล้วก็สำคัญที่สุดคือเป็นเด็กที่ปกป้องแล้วก็อยากการที่ทางโน้นท่านพันธะทองเนี่ยรับไปพิจารณาไม่ทราบว่าจะรับไปรับค่ะมาทำเป็นยินดียกให้ครับเดี๋ยวพ่อจะเก่งค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อฝากฝังค่ะฝากฝังลูกเรากับเจ้าบ่าวแล้วค่ะก็ขอบคุณมากครับที่มาสู่ขอลูกสาวผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากลูกสาวก็ให้ดูแลให้นานๆนะครับยินดียกให้ไหมจ๊ะพ่อจ๋าผมยินดียกให้เลยครับยินดียกขอเสียงปรบมือค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่เห็นท่านด้วยครับค่ะขอบคุณเขายังเข่าขึ้นเลยค่ะเจ้าบ่าวคะเริ่มที่พานแรกพานทูบเทียนแพส่งให้เท่าแก่บ้านเราค่ะภูเขาค่ะภูเขาส่งให้เท่าแก่บ้านเราและเดี๋ยวเท่าแก่จะส่งให้คุณพ่ออาจจะเท่าบ่าวคะหันหน้าออกมาเลยโอเคค่ะท่านคะทำท่าส่งเลยค่ะส่งให้คุณพ่อแล้วถ่ายภาพมองกล้องนะคะค่ะสำหรับความทุกข์เทียนแพนะคะถือว่าเป็นใบสมัครขอเป็นลูกเขยนั่นเองค่ะค่ะนะคะสมัยก่อนเขาไม่มีทะเบียนสมรสก็ใช้ผ่านทุกเทียนแพนี่แหละค่ะค่ะลำดับถัดไปค่ะผ่านต่อไปยกเลยค่ะผ่านขันหมากเอกซึ่งผ่านขันหมากเอกนี้นะคะประกอบไปด้วยพันไม้มงคลได้นำมาอวยพรให้แก่ผู้บ่าวสาวค่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะและลำดับต่อไปนะคะพานสินสอดและทองมั่นรวมถึงพานแหวนค่ะยกทีละพานได้เลยค่ะค่ะต่อไปพันแหวนและพันของมั่นนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะเชิญทุกท่านนั่งได้เลยค่ะค่ะและเมื่อฝ่ายเจ้าบ่าวส่งมอบพันขันหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะดูแก่ทุกท่านค่ะจะมีเจ้าบ่าวคนเดียวไม่ได้ค่ะเมื่อมีเจ้าบ่าวก็ต้องมีเจ้าสาวนะคะเจ้าบ่าวคะเข้ามาหาคุณแม่ของเจ้าสาวเลยค่ะต้องเข้ามาอ้อนนะค่ะมาแบบนี้ได้ใจพ่อตาแล้วก็มาหาคุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่พาไปรับค่ะอ่ะมาหาคุณแม่ไหว้คุณแม่ด้วยค่ะอ้อนคุณแม่นิดนึงอ้อนบอกคุณแม่จะบอกว่ายังไงให้พาไปรับตัวอ้อนนะแม่จ๋าได้ไหมคะแม่จ๋าใจอ่อนคุณแม่ค่อยๆเดินนะพาไปรับตัวพาลูกสาวไปซ่อนที่ไหนพาไปรับตัวเลยนะคะคุณแม่ได้รับฉันทานุมัติจากคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เป็นตัวแทนในการพาไปรับตัวลูกสาวนั่นเองค่ะใช่ค่ะตัวเจ้าสาวนะคะที่ให้คุณแม่เป็นคนพาไปรับตัวเจ้าสาวเป็นการให้เกียรติผู้หญิงคนนึงที่อุ้มท้องมาถึง9เดือนนั่นเองค่ะเปิดไปยิ้มไปมองกล้องนะคะ
ว้าวพันเงินนะคะสินสอดวันนี้สำหรับเองค่ะคุณพ่อคุณแม่จับขึ้นด้วยกันเปิดตายิ้มไปนะคะวางเลยค่ะต่อไปค่ะขออนุญาตนะคะเปิดโชว์พี่ช่างภาพอายุขึ้นมาเลยจ้ะแม่จ๋าเรื่องเงินเรื่องทองบ้านนี้ให้คุณแม่เป็นคนดูแลคุณเบนซ์ค่ะเรื่องเงินเรื่องทองต้องให้น้องเมย์ดูแลนะถูกใจตบมือค่ะคุณพ่อจับด้วยค่ะเอาเป็นมาเปิดไว้เลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋ารับแหวนคนละวงคนละกล่องแล้วเปิดโชว์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ชิดกันนิดนึงโชว์แหวนชิดกันคุณพ่อยืดตัวอ้าอย่างนั้นโชว์ช่างภาพเลยนะคะพ่อจ๋ามองกล้องทางกล้องกล้องวิดีโอก่อนคุณพ่อมองกล้องเลยนะสุดช่วงของพี่ดีแจงสินสอดนะคะให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนั่นเองวันนี้สังเกตใบเงินใบทองใบหน้าจะเป็นใบใหญ่นะคะเป็นใบมหาเศรษฐีนะคะเป็นการอวยพรให้ผู้บ่าวสาวร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต่อมาค่ะภูเรียงค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเรียงพี่เรียงญาติเรียงน้องนั่นเองค่ะและแน่นอนในการขันหมากมีหมากค่ะหมากนะคะคนโบราณไว้สมานแผลค่ะวันนี้นำมาสอนผู้บ่าวสาวให้รู้จักสมานกายและสมานใจซึ่งกันและกันนะคะหลังจากนั้นนะคะจะขออนุญาตนำหมากออกก่อนนะคะนะคะปูเรียงในชั้นที่1ค่ะจะปูเรียงนะคะเป็นวงกลมนะคะสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ความรักไม่มีที่สิ้นสุดสังเกตุที่เราเวียนเทียนที่วนขวานี้เป็นที่แห่งความเป็นมงคลและจะนำธนบัตรที่เหลือทั้งหมดนะคะมาวางเป็นปึกแผ่นค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็จะได้นำทรัพย์สินเงินทองนะคะมีสินสอดทองมั่นวางตรงกลางเลยค่ะเอาแหวนออกวางด้านข้างหน้าตอนนี้ทีมงานยกไปวางด้านหน้าดอกกุหลาบสื่อสัญลักษณ์สากลนะคะเป็นการอวยพรนะคะให้ผู้บ่าวสาวรักกันนะคะตลอดไปนะคะนับจากนี้จะต้องประคับประคองซึ่งกันและกันคุณพ่อคุณแม่โปรยด้วยกันค่ะเจ้าสาวอยู่ซ้ายมือนะมาหาคุณแม่เจ้าสาวอันดับแรกค่ะลุกขึ้นยืนก็ได้ค่ะนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าเลยค่ะแม่จ๋าโปรยบนขวานะแม่อวยพรด้วยนะจ๊ะบนขวาโปรยไปเลยค่ะแล้วไปหาคุณพ่อนะคะส่งให้คุณพ่อเลยค่ะพี่ช่างภาพจะให้บ่าวสาวเปิดตัวทางไหนบอกได้เลยนะคะขออนุญาตส่งให้กับคุณแม่เจ้าบ่าวมาที่คุณพ่อเลยค่ะมาที่ท่านเจ้าแก่เลยค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยนะท่านค่ะมีมากแต่นี่ในฐานนี้อีกร้อยล้านพันเท่าค่ะค่ะประคองมาหาคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าบ่าวเปิดตัวหากล้องด้านมาหาพี่คุณพ่อค่ะคุณพ่อรับด้วยค่ะมองกล้องนะคะเป็นการนำมาปฏิการะนะคะสำหรับผู้ชายนะคะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชและลูกสาวทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยสินสอดทองมั่นนะคะพ่อยิ้มหน่อยแม่ยิ้มหน่อยพ่อแม่ยิ้มหันล้อมเลยค่ะสิ่งที่เป็นมงคลนะคะคำพูดของพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตลูกนั่งนี้ด้วยจ้ะแม่จ๋านั่งนี้ระวังนะคะรวบขึ้นไปเลยค่ะพ่อเตรียมมัดนะจ๊ะพ่อมัดแน่นๆนะแล้วพ่อมัดไปพ่อต้องอวยพรลูกนะ
ทรัพย์สินเงินทองไม่รั่วไหลนะจ๊ะพ่อจ๋าอ่ะพ่อมัดพ่อคุณแม่จับไว้พ่อมัดเลยจ้ะอวยพรไปด้วยอย่าเผลอมัดมือคุณแม่นะพ่อจ๋ามัดแน่นๆจ้ะพ่อจ๋าแน่นๆเอาอย่างนั้นโอเคอ่ะพ่อมัดคือแผลด้วยจ้ะพ่อบอกให้พ่อมัดแน่นพ่อมัดแน่นเลยอย่างนี้อีกชั้นนึงค่ะอีกพรมนึงค่ะพ่อจ๋าคะคุณพ่อบอกขอให้แตกออกเป็นลานเท่าคันธูมีขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทั้งคู่เลยนะคะเศรษฐีเดียวไม่พอเราต้องเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองมีเงินนะคะเป็นพันๆล้านเรียบร้อยค่ะคุณแม่คะเอามาวางที่ตักก่อนวางที่ตักคุณแม่ก่อนโอ้แม่แบกหนักไหมแม่วางที่ตักก่อนเดี๋ยวทีมงานเอาพานออกก่อนนะคะแม่จ๋าภารกิจเดี๋ยวแม่อย่าเพิ่งภารกิจอันนี้ใหญ่แม่ค่อยๆแบกหนักมากนะแม่นะขึ้นบ่าซ้ายแล้วคุณแม่เดินมาด้านหน้าแล้วเซเล็กน้อยบ่านี้จะแม่แม่บ่านี้โอ้หนักหนักหนักเอาแม่ค่อยๆลุกขึ้นโอ้เซค่ะแม่ขาเซเซเซอีกเซอีกขอเสียงปรบมือกับคุณแม่ด้วยค่ะหนักไหมแม่หนักมากคุณแม่จะฝากสินสอดกับใครดีคะนี่พัชราภาอันพัชราภาชิดซ้ายเลยนะขอบคุณแม่เก็บไว้นะอ่ะมานั่งดูค่ะเจ้าบ่าวบอกตื่นแต่ว่ารักชิดใจจริงๆนะคะหนึ่งสองสามเจ้าสาวขาชิ้นแขนสักนิดนึงค่ะวันนี้แบบชั้นนะยิ้มให้กล้องด้วยนะคะโอเคได้ค่ะจะได้หัวใจและได้ทุกอย่างคุณเบ้นแต่ศีรษะน้องเอ็นดูอ่ะคุณแม่มองกล้องนิดนึงค่ะทำไมทำหน้าเกรงใจภรรยาตั้งแต่วันแรกแล้วคะคุณแม่คะแสดงถึงความเป็นสามีที่ดีตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเรียบร้อยเจ้าบ่าวขาประคองมือซ้ายของเจ้าสาวขึ้นมาค่ะพร้อมกับค่อยๆบรรจงสวมแหวนไปที่นิ้วนางข้างซ้ายมองหน้ากันนะคะขวาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปยิ้มภูมิใจเนาะจ้าตบตากันหน่อยครับตบตากันหน่อยต้องพูดมองกล้องลูกหน่อยนะครับนี่เป็นฟันเลยนะคะเจ้าเหล่าได้เลยเข้าได้เลยนะพี่ความสุขมากๆนะคะซึ่งในสัจธรรมของการใช้ชีวิตมองกล้องนี้ได้ไหมจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยืนยืนแหวนมันให้ฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะเมื่อพี่ให้น้องน้องก็ต้องให้พี่เช่นเดียวกันคุณเจ้าสาวอาจจะก้มหน้านิดนึงแต่ลูกกลับด้วยหัวใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้าไปสวมกอดคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันเลยค่ะค้างไว้นะคะคนดีแล้วก็เป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆเจ้าสาวหอมคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะรักแหวนเลยค่ะพ่อจ๋ายิ้มหวานมองกล้องด้านนี้ด้วยนะคะกล้องนี้นะครับน้องเรียนมือบางแหวนน้องเรียนมือเลยค่ะหนึ่งสองขอบคุณครับเรียบร้อยค่ะไปนั่งเขียนคุยอะไรแล้วนะคะก็จะเป็นฝ่ายชี้แผนได้ค่ะเดี๋ยวเราแต่งโอเคครับมองกล้องรูปเดงยิ้มด้วยนะหนึ่งสองสามนิดนึงนิดนึงเพิ่งไม่เห็นแหวนนิดนึงครับเยี่ยมเลยหนึ่งสองสามโอเคกล้องนี้นะแล้วกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ยิ้มแหวนมันนิดนึงยิ้มแหวนนะโอเคโอเคครับแล้วก็ท่านเท่าแก่ที่ท่านได้ประกอบพิธีเป็นมงคลให้กับเราเดี๋ยวให้ทีมงานจัดสบายก่อนค่ะค่ะบ่าวสาวน้องก้อยเป็นองค์รวมนะคะเชิญค่ะน้องก้อยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะการประกอบพิธีมั่นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะซึ่งก็ต้องขอแสดงความ
ค่ะทุกท่านขอบคุณมากด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวค่ะขอบคุณค่ะและบ่าวสาวจะได้ทำการยกน้ำชาให้แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณแม่วางซองบนถาดได้เลยค่ะแล้วก็สาวนำซองเก็บไว้นะคะทุกท่านมองกล้องเลยค่ะครับขอรอยยิ้มด้วยนะครับ1 2 3ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อไปคิดที่เจ้าบ่าวนิดนึงค่ะอยากคิดเจ้าบ่าวนิดนึงอันเดียวนะคะชูชัยและคุณสิทธิ์มีจิตรคุณพงศ์บ่าวสาวน้องไหว้ผู้ใหญ่หนึ่งครั้งค่ะเข้าเฟรมไหมเนี่ยมองกล้องถ่ายภาพนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมคิดและคุณศักดิ์สิทธิ์วิมลจิตรคุณพงธรด้านบนเวทีค่ะเชิญคุณสมคิดและกับแก้ผู้ใหญ่นะคะ
ฉันมองกล้องค่ะขอรอยยิ้มด้วยนะคะพร้อมนะ1 2 3ต่อไปขอเรียนเชิญคุณกล้องใจและคุณจันเพ็ญจิตรคุณพงษ์ธรด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุณค่ะ
ลำดับจากนี้นะคะโอโฮอิสรีรบกวนเตรียมตัวนะคะเจริญจันทร์ผ่าให้กับเจ้าบ่าวค่ะ
ซึ่งการเจอกระถางนี้นะคะเป็นการสอนผู้เฒ่าสาวให้สอนรักความดีเพื่อคุณธรรมและความดีผู้เฒ่าสาวนะคะได้เลยครับเราจะเริ่มคุยความที่จะสาวก่อนนะคะแล้วก็จะคุยความเจ้าบ่าวค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นั่งรอด้านล่างสักครู่หนึ่งในสองคนนะคะขอเรียนเชิญคุณจิรเสกวัฒนมงคลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะเชิญเลยค่ะเอาเป็นว่าท่านใดพร้อมไม่เอ่ยนามค่ะเยอะนะจ๊ะเชิญเข้าแถวทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีสาวสวยและขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านแพทย์ท่านค่ะร่วมอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเขามีเคล็ดอีกหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้เราต่อแถวกันยาวๆความรักจะได้ยืนยาวนั่นเองค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านไปสะดวกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะมาไปสะดวกขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วไม่ขออนุญาตต่อแถวแบบไม่ขาดสายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆขอรวมเป็นเดือดแกงนะจะได้ภาพอีกอารมณ์หนึ่งสำหรับการหลังน้ำเป็นรองรองที่เหล่าสาวของเราใช้ค่ะ
ทนสมรสเป็นลำดับต่อไปค่ะครับ
ขอบคุณท่านด้วยเหล่าสาวยืดตัวค่ะน้องมียืดตัวขึ้นนะสวัสดีครับขอรายยิ้มด้วยนะครับ1 2 3ขอเชิญญาติญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเชิญเลยค่ะถ้าไม่มีจะขออนุญาตเป็นญาติเจ้าบ่าวมีเนาะโอเคอยู่ตรงนี้ไหมคะโอเคครับขออนุญาตลองกล้องค่ะครับพร้อมนะครับ1 2 3ขอไลค์รูปนึงครับพร้อมนะครับ1 2 3ขอบคุณครับเรียบร้อยค่ะ1 2 3ขอไลค์อีกรูปครับ1 2 3เดี๋ยวขอเป็นกล้องวิดีโอนะคะแล้วทุกท่านโบกไม้โบกมือนะคะโบกไม้โบกมือให้เฮ้นับหนึ่งสามแล้วเฮ่พร้อมกันนะคะแล้วก็บกไม้บกมือหนึ่งสองสามเฮ่บกไม้บกมือให้กล้องเลยค่ะยิ้มเลยน้องหนึ่งสองสามหันหน้ามองกันนิดนึงหันมองกันเลยมองหน้ากันเลยตบตาครับตบตาตบตาให้กันมองหน้ามองหน้าก็สาวมองกล้องอีกทีนึงกันทั้งคู่เลยหนึ่งสองเยี่ยมเลยรูปหนึ่งหนึ่งสองสามทีนี้กอดกันหนึ่งสองจมูกชนกันลูกนึงจมูกชนกันโอเคสิ่งสกาวดูเงาดังดังเหมือนร้องไห้ในใจ
ทีมงานแล้วกลับมาชื่อให้กับแขกอายที่บอกแขกแรกในโลกเขาเป็นที่แรกในโลกนะครับท่านพ่อแม่ของฝ่ายชายและท่านพ่อแม่ของสาวก็เป็นญาติทั้งฝ่ายนะครับท่านดร.เสียนช่วงอริยานมิตรนะฮะพอทำสกุลก็รู้ว่าต้องคุ้นเคยกับเฮียเสกแน่เลยเพราะที่ตระกูลวัดกัลยาอยู่ใกล้กันแล้วก็ท่านสภ.ธีรเสกนะครับสภ.เกษตรบุรีท่านได้เกียรติมาท่านแขกผู้เกียรติท่านนะครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่รับเชิญมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมกับเสกแล้วก็คุณเสกก็รู้จักกันมาพอสมควรผมเพิ่งรู้วันนี้นะว่าขนมจีบเนี่ยมีประโยชน์จริงๆว่าขนมจีบเนี่ยนอกจากทำให้อร่อยและอิ่มท้องเนี่ยนะครับยังขนมจีบกลายเป็นการประเภททำให้เกิดความรักของผู้ที่ได้ผมเลยหน่อยครับผมเลยทั้งพูดและผมเลยคุณจีบเสกแล้วขนมจีบเฮียเสกก็ทำให้ผมกับเฮียเสกได้รู้จักกันมาตอนผมทำรายการที่นี่กรุงเทพ24ชั่วโมงเฮียเสกจำได้นะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านเป็นประธานชุมชนอะไรหลังวัดกระยาใช่ไหมก็เลยรู้ว่าอ๋อมีทำขนมจีบอร่อยมากนะใครยังไม่เคยชิมต้องไปอุดหนุนได้เสียดายวันนี้เอามาไม่ได้นะนะครับก็แล้ววันนี้ก็ขนมจีบสร้างปฏิหาริย์อีกอันปฏิหาริย์ความรักทำให้คนสองคนที่มาพบรักกันด้วยขนมจีบถ้าเป็นชาวพุทธบอกว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเห็นด้วยไหมครับพอเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันมาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแยกกันไปนะครับเจอกันในเฟซบุ๊กแล้วก็มีคนนึงจะขายขนมจีบอีกคนนึงก็ชอบกินขนมจีบใช่ไหมใช่ขนมจีบก็เลยเป็นการประเทศพามาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ท่านเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยต้องเป็นก็เรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กันมาเป็นคู่รักกันมาแต่ชาติทางก่อนเพราะไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างถูกเขาเรียกบุญสัมพันธ์กันมานะครับมาทุกท่านในวันนี้ที่มาด้วยกันที่มาด้วยความสำคัญกับเจอญาติสองฝั่งครับก็ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะอวยพรมากก็จะฝากก็เล็กน้อยในฐานะเป็นเพื่อนสมพ่อนะหรือน้องคุณพ่อก็ได้ว่าวันนี้จากคนสองคนก็บอกว่าจะรักกันก็ยากนะแต่อยู่ด้วยกันก็ยิ่งยากต้องดูตัวอย่างของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเป็นตัวอย่างก็คงจะฝากคำแนะนำในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อนก็ให้นึกคำสามคำเอาไว้หนึ่งคือแชร์สองคือแคร์สามคือเพจแชร์คือแบ่งปันกันชีวิตที่เราเคยอยู่คนเดียวเราอิสระใช่ไหมครับวันนี้ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจากนี้ทุกอย่างมันจะเริ่มหารสองคนละครึ่งที่แบ่งปันกันมีอะไรก็แบ่งกันแบ่งทั้งความสุขและความทุกข์นะครับอันที่สองแคร์คือห่วงใยกันเราต้องมีคนที่เราห่วงด้วยแล้วใช่ไหมครับนะก็ต้องห่วงใยกันสุดท้ายเพเชนคืออดทนอะไรก็ต้องอดทนแหละนะดูตัวอย่างพ่อแม่นะครับก็ฝากสารคำนี้ไว้ให้กับฝ่ายผู้นะครับครับก็ในโอกาสนี้นะครับพวกเราทุกท่านที่มาที่นี่มาเพราะความรักของคนคู่นี้แล้วก็มาด้วยใจที่เรารักและผูกพันกันทุกคนนะครับแล้วเราก็มีใจที่รักตั้งความสัมพันธ์ทั้งญาติทั้งสองฝ่ายแล้วมาส่งพลังความรักให้กับคู่บ่าวสาวคนนี้ผมขอโอกาสให้ท่านรบกวนลุกขึ้นยืนนะครับนะฮะร่วมกันส่งพลังจิตพลังแห่งความรักปรารถนาดีให้กับคู่บ่าวสาวคนนี้นะครับให้ทั้งคู่พบแต่ความสุขสมหวังในชีวิตสมรสและธุรกิจการงานตลอดไปครับไทยโย่ไทยโย่ไทยโย่เชิญทุกท่านดื่มค่ะโย่ไทยโย่เชิญทุกท่านดื่มค่ะคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครขึ้นกล่าวอวยพรบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเลยค่ะ
โคติสุวินิจิตท่านอาจารย์เพียงพ่วงกัลยาณมิตรท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบนของรถในวันนี้ซึ่งเจ้าเบ่าในวันนี้ก็คือเด็กชายของโรเตเจ้าสาวก็เป็นคนที่ตอยบอบอซึ่งเป็นตอยบ้านเดียวกับผมครับก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนอวยพรทั้งเจ้าเบ่าทั้งเจ้าสาวเลยนะครับวันนี้และทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้เป็นเพื่อนกันได้เรียนวงทวาทิศมาด้วยกันก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันผมขออวยพรให้ผู้บ่าวสาวจงพองรักกันคนต่างนาเข้านานขอให้ทั้งสองจงมีความเสียสละซึ่งกันและกันเมื่อก่อนนั้นทั้งสองต่างฝ่ายต่างอยู่คนเดียวก็จะทำอะไรได้ตามใจชอบแต่ในเวลานี้ทั้งสองด้านงานได้ชีวิตอยู่ร่วมกันจึงต้องมีความเสียสละซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากถ้าเกิดมีวันหนึ่งวันใดที่ความคิดเห็นของทั้งสองนั้นไม่ตรงกันก็ขอให้ระลึกนึกถึงในวันนี้ที่เราได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานกันจำนวนมากสุดท้ายนี้ผมกราบขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ผู้บ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอถึงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อถือเป็นสัญญาญาณให้กับผู้บ่าวสาวนะครับไทยไทยไทยขอเชิญครับขอบคุณท่านนะคะเป็นอย่างสูงค่ะเรียนเชิญท่านถ่ายรูปกับผู้บ่าวสาวค่ะเรียนเชิญค่ะกราบต้อนรับขอบพระคุณนะคะสตเจรศรีวัฒนมงคลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตชลบุรีประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงค่ะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพจนาถ กันติวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเรือเร็วลมพยาในขึ้นบนเวทีเพื่ออวยพรผู้บ่าวสาวขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพจนาถด้วยค่ะลองหันหน้าสบตาอีกนิดนึงครับ
องกล้องหน่อยครับปลายเทียนยิ้มไว้นะครับยิ้มไว้
ผู้โชคดีของเราในวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะอยากจะให้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะว่าชื่ออะไรคะชื่อเล่นค่ะค่ะชื่อกิฟค่ะกิฟค่ะถามนิดนึงเขาบอกว่าคนที่ออกมาเนี่ยต้องโสดคุณกิฟโสดกี่เปอร์เซ็นต์คะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์สวยๆแบบนี้มีคนมาจีบเยอะอ่ะเลือกเยอะใช่ไหมเราเนี่ยไม่ได้เลือกไปแล้วค่ะไม่มีจริงๆโอ้แต่เขาบอกไม่เป็นไรเนาะมาค่ะแล้วใครที่ได้รับช่อดอกไม้จะเป็นคนที่มีข่าวดีคนตัดไปพร้อมเปิดใจไหมคะพร้อมค่ะพร้อมลุงๆคะเขาพร้อมเปิดใจนะผู้หญิงคนนี้อ่ะให้เป็นตัวแทนในการอวยพรสักนิดหนึ่งค่ะค่ะก็ในนามเพื่อนของแอนเน่นะคะก็รู้จักกันมาก็6ปีแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตด้วยกันก็จะพิชิตชั่วโมงกันนะคะก็ทำให้ดูแลเด็กกับเมย์นะคะก็ขอให้เมย์มีความสุขมากๆในชีวิตคู่นะคะก็ขอให้ฝ่ายชายฝากเมย์ด้วยนะคะค่ะยินดีรับเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิฟต์ค่ะเดี๋ยวขอให้คุณกิฟต์ได้ถ่ายภาพอีกสักเล็กน้อยนะคะค่ะนี่คือสาวสวยสาวโสดผู้โชคดีของเราที่จะมีข่าวดีเป็นคนถัดไปใช่แล้วเขาก็บอกว่าได้ช่อดอกไม้จะเป็นคนที่มีข่าวดีนะคะใช่ค่ะถ้ายังโสดแบบนี้จะมีคนมาพบปะดูใจนะคะเป็นสุภาพบุรุษนิสัยดีนั่นเองขอบคุณการขอเซ็นรับไว้กับคุณกิฟต์ด้วยค่ะคุณประธานทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานทีมขอบคุณป้ากับแม่และขอบคุณป้ากับน้าเองที่เลี้ยงดูพวกเรามาให้เรามีโอกาสในวันนี้และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานมาเป็นสักขีพยานการทำงานของเราและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมงานและสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้เลยคือขอขอบคุณเมย์ที่ให้โอกาสได้พบกันโอ้โหช่างภาพบอกไม่ทันค่ะไม่ทันกับภาพนี้ไม่ทันขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่คือความน่ารักนะคะกับอยากจะเซอร์ไพรส์สาวๆด้วยการขอบคุณนะคะแต่ว่าขอเชิญเจ้าสาวขอบคุณท่านประธานและให้แขกเกียรติทุกท่านด้านล่างด้วยค่ะก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานของเราในวันนี้นะคะขอบคุณป้าป้ามามานะคะที่ให้ชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ความรักขอบคุณครอบครัวและท่านที่มีแต่คนที่ให้มาตลอดขอบคุณพ่อแม่เป็นนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณญาติทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาช่วยงานในวันนี้ขอบคุณทั้งทีมงานและทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องการนั้นได้
ไม่ชื่อมาตอนนั้นคุณเป็นรู้สึกยังไงคะขอถามนิดนึงเอ๊ะทำไมยืนงงไม่ชื่อทำไมถึงงงยืนงงยืนงงคุณไปถามมาจบหรือยังครับจบหรือยังครับไม่รู้เซอร์ไพรส์จ้าเจ้าสาวนะเซอร์ไพรส์ของจริงใช่ไหมคะนี้เซอร์ไพรส์จริงทีแรกเนี่ยคุณเป็นกะจะเซอร์ไพรส์เจ้าสาวค่ะเจอเซอร์ไพรส์จากเจ้าสาวกลับด้วยถามน้องเมย์ดีกว่าค่ะเตรียมเพลงนี้นานแค่ไหนคะและทำไมถึงเลือกเพลงนี้จริงๆก็เตรียมตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีการซ้อมด้วยซ้อมด้วยแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ลาวอะค่ะเป็นผู้ช่วยแบบต้นทางแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าก็คือเด็กก็คือเก็บข้างนอกค่ะแล้วเราก็ซ้อมกันปิดประตูคนนึงก็ดูหน้าค่ะก็จริงๆชอบความหมายของเพลงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นคำที่แทนความรู้สึกของเราอะค่ะที่จะบอกมามันไม่ใช่แค่การที่เราอยากจะขอบคุณเจ้าเราอย่างเดียวคือเราก็อยากจะขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนด้วยอะค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะที่แต่สิ่งดีๆให้กันตลอดมาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราสาวของเราอีกครั้งนึงนะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะทำเอาพิธีกรเราสองคนน้ำตาคลอเลยนะจริงค่ะค่ะนี่คือความน่ารักและเพลงจากหัวใจค่ะที่อยากจะมอบให้กับคุณท่านด้วยตอนที่น้องเมย์บอกพี่เอกค่ะขอร้องเพลงเนาะอยากจะขอบคุณเขาจริงๆผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับชีวิตและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะและตั้งแต่เกิดท่านด้วยนี่คือความน่ารักของตําทูนั่นเองค่ะค่ะและพิธีการในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะขออวยพรให้ผู้บ่าวสาวมีแต่ความสุขให้รักกันยืนยาวจนถึงไม่ท้องยอดทองกระบองยอดเพชรนะคะและต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะจึงได้มาเป็นสักขีพยานความรักของผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้ค่ะค่ะและดิฉันชานิสาวิเชษพงษ์ค่ะและดิฉันพรพักณรนองค่ะค่ะขอยุติการทำหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะI'm gonna go get some more.
ขอบคุณครับขออนุญาตมองกล้องนะคะขอรอยยิ้มด้วยนะ1 2 3ขอไลค์นิดนึงไม่เลย1 2ขอบคุณครับต้องเสร็จต้องก่อนเนาะ1 2 3ทุกท่านกดไลค์นิดนึงครับ1 2 3ขอบคุณครับนะครับ3 2ครับ1 3 2ครับขอบคุณครับ1 2 3อ่ะนี่แค่หน่อยจ้ะ1 2 3ขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านขยับมาทางนี้นิดนึงครับมาเลยโอเคครับแต่จะต้องไปแต่จะถ่ายรูปมันเลยพร้อมนะ1 2 3ยินดีครับอีกทีนึงได้เลย1 2ไม่มีขอบคุณครับถ่ายรูปไปไหนเด็กไปขอรอยยิ้มด้วยนะ1 2 3
ขอรอยยิ้มด้วยนะ1 2 3ขอขอไลค์รูปนึงอ่าเยี่ยมเลย1 2 3ขอบคุณครับครับโอเคครับขอรอยยิ้มด้วยนะ1 2 3ถามพี่นะ1 2 31 2 3ขอรอยยิ้มด้วยนะครับ1 2 3